มาดูกันเรื่องของ7อาการที่เกิดจากการนอนหลับทั้งที่ผมเปียกโชกอยู่นะฮะไปอาบน้ำมาหรือว่าตากฝนมาก็หลับทั้งที่หัวผมของเราเนี่ยชื้นอยู่แล้วก็ไปนอนหลับนะมันก็จะมีอาการทำให้เกิดโรคต่างๆได้นะครับการนอนหลับทั้งที่ผมเปียกเนี่ยไม่ดีเหรอหรือแม้ว่าที่เราอยากเข้านอนทั้งที่ผมเปียกหรือชื้นอยู่เพราะว่าก็จะมีคนบอกว่าจะทำให้เป็นหวัดหรือปอดบวมได้มันเป็นเรื่องจริงไหมเนี่ยความจริงก็มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะแต่การเข้านอนทันทีที่เราได้อาบน้ำเสร็จนะฮะหรือมีหัวที่เปียกชื้นนะผมนะครับและไม่ยอมไดร์ผมหรือทำเช็ดผมให้แห้งสนิทก่อนเข้านอนก็ถ้าไม่ทำสิ่งเหล่านี้ก็เกิดเรื่องแน่นอนนะฮะเป็นการคิดที่ผิดนะทำไมล่ะทำไมนอนทั้งที่ผมเปียกชื้นไม่ได้หรือฮะวันนี้เราก็มีคำตอบนะฮะที่เสาะแสวงหามาก่อนแล้วคือว่าหากปล่อยให้ผมเปียกชื้นนานเกินไปเนี่ยอย่างที่ว่าก็จะทำให้หนังศีรษะเนี่ยเกิดการอักเสบแล้วก็ความชื้นเนี่ยทำให้เกิดอาการคันนะฮะไม่ใช่ว่าศีรษะเราแห้งผมเราแห้งแล้วจะทำให้คันแห้งนะฮะความชื้นก็ทำให้เราเนี่ยมีหัวคันได้นะคันทั้งไปทั้งหัวเลยนะฮะสร้างความเสียหายให้แก่เส้นผมนะฮะเนื่องจากมีรูพรุนมากจำนวนมากบนหนังศีรษะของเรานะด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรโพกผมด้วยผ้าขนหนูหรือทำการสวมหมวกอาบน้ำที่กักเก็บความชื้นไว้นานจนเกินไปนะฮะส่วนข้อเสียอื่นๆของการเข้านอนในระหว่างที่ผมยังเปียกชื้นเนี่ยก็มีอยู่นะฮะ 1. ปวดศีรษะการนอนหลับทั้งที่ผมยังเปียกอยู่ก็อาจจะทำให้รู้สึกปวดศีรษะอย่างมากได้สาเหตุนี้ก็เกิดจากขณะหลับเนี่ยอุณหภูมิร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะฮะความชื้นที่ถูกกักเก็บในผ้าขนหนูที่โพกไว้นะฮะขณะนอนหลับแล้วผมก็ชื้นเนี่ยก็จะทำให้ปวดศีรษะเนื่องจากอุณหภูมิที่แตกต่างนะฮะกันนั่นเองนะฮะข้อ2ก็ทำให้ผมแตกปลายนะฮะผมเสียสุขภาพผมเปียกเนี่ยทำให้มีแนวโน้มที่จะทำให้เส้นผมเนี่ยแตกปลายของเส้นผมเนี่ยแตกออกเป็นเส้นๆเล็กๆนะฮะแตกปลายหากคุณตัดสินใจที่จะเข้านอนทั้งที่ผมยังเปียกอยู่ก็ยิ่งมีโอกาสที่ผมของเราเนี่ยจะเสียนะฮะแล้วก็แตกปลายมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยที่จะมานอนหลับทั้งที่ผมเปียกมีความชื้นน่ะแล้วก็ทำให้เส้นผมน่ะแตกปลายนะฮะ3เส้นผมก็จะเหนียวเหนอะหนะนะการนอนทำให้ผมเปียกเนี่ยที่มันเปียกอยู่เนี่ยมันเหนียวเหนอะหนะก็ในตอนรุ่งเช้าของวันรุ่งขึ้นผมตัวเส้นผมก็จะพันกันยุ่งเหยิงเพราะว่าผมที่ชื้นชื้นเปียกๆเนี่ยแล้วก็นอนหลับถ้ามันยังไม่ระเหยความชื้นในตัวเส้นผมเนี่ยแล้วเราก็นอนเกลือกริ่งไปมาทั้งที่ความชื้นในผมยังไม่หมดเนี่ยมันจะทำให้พันกันยุ่งเหยิงนะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีผมยาวเนี่ยก็จะมีปัญหาเหล่านี้นะฮะแล้วก็ปัญหาอื่นๆยุ่งยากตามมาอีกหลังจากที่ผมยุ่งเหยิงนะ4ร้ายแรงเลยทีเดียวนะคือติดเชื้อเลยหมอนที่เราเอาหัวไปนอนหนุนนะฮะก็ถ้าหัวเราเนี่ยมีความชื้นหรือเปียกนะหมอนเหล่านี้ก็คือแหล่งสะสมเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากมันจะดูดซับเหงื่อหรือเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะครับแล้วก็น้ำมันของในเส้นผมเนี่ยน้ำมันธรรมชาติที่เป็นเหงื่ออะไรออกมาเนี่ยในขณะที่ผมเปียกอ่ะแล้วก็ที่ทำให้ผ้าขนหนูเปียกความชื้นก็จะซึมลงไปในหมอนจนกลายเป็นว่าทำให้หมอนเนี่ยชื้นแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดีของแบคทีเรียนะฮะอาจจะทำให้ก่อเกิดโรคต่างๆได้นะครับ5แน่นอนเปียกๆชื้นๆแล้วก็อยู่มันอย่างนั้นนะฮะก็คือการนอนหลับเนี่ยทำให้เกิดอาการคันเนื่องจากความชื้นที่เกิดบนหนังศีรษะของเรานะฮะจากเส้นผมจากหัวที่ชื้นนี่แหละเมื่อมันชื้นๆเปียกๆกึ่งแห้งกึ่งเหนียวกึ่งอะไรเนี่ยฮะคันแน่นอนนะฮะต้องระวังกันด้วยนะ6ปวดกล้ามเนื้อเอ๊ะอย่างไรนี่จะมาปวดกล้ามเนื้อได้อย่างไรหัวเปียกๆเนี่ยชื้นๆเนี่ยก็อย่างที่ว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนอย่างฉับพลันเนี่ยนอกจากจะเป็นสาเหตุของการปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ยังทำให้เกิดอาการเป็นตะคริวได้นะฮะอาจจะเป็นอย่างน้อยหรือรุนแรงนะก็เป็นโรคใบหน้า
เบี้ยวครึ่งซีกนะที่สำคัญอาจจะทำให้เป็นอัมพาตทั้งตัวและเสียชีวิตได้นะเนื่องจากว่าอุณหภูมิของความชื้นของสมองเราเนี่ยหัวผมเราเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องระวังนะครับคนเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยก็เพราะว่าความชื้นที่หัวเราได้รับความชื้นในผมเนี่ยทำให้หัวเราเนี่ยเกิดอุณหภูมิที่แตกต่างกันได้นะและเกิดการปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ลุกลามไปถึงกันมีปัญหากับส่วนของเส้นเลือดนะฮะที่หล่อเลี้ยงทำให้เกิดอาการปวดรุนแรงได้แล้วก็นำไปถึงโรคอัมพาตว่ากันอย่างนั้นเถอะมันจะเกินไปไหมเนี่ยก็เตือนกันไว้นะครับ7ข้อสุดท้ายแล้วก็ความชื้นเล็กๆน้อยๆนะฮะก็ทำให้เกิดรังแคนะฮะหนังศีรษะที่เปียกชื้นก็อาจจะไปรบกวนการทำงานของต่อมไขมันบนหนังศีรษะได้ไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำมันผิวหนังน้ำมันที่จะออกมาชโลมบนเส้นผมเนี่ยออกมามากเกินความจำเป็นหรืออาจจะทำให้ผลิตออกมาน้อยลงนอกจากนี้ยังทำลายสมดุลของความเป็นกรดเป็นด่างคือค่า pH ตามธรรมชาติด้วยนะครับที่เส้นผมที่จะต้องมีนะที่ตามมาก็คือแน่นอนถ้ามันเสียสมดุลเหล่านี้ก็คือเป็นทำให้เราเป็นรังแคนะฮะได้แน่นอนบางคนเป็นนิดหน่อยหรือเรื้อรังนะฮะเรื้อดังนั้นถ้าคุณไม่อยากจะเจอกับอาการที่ว่าข้างต้นนะ7ข้อก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนหลับนะฮะทั้งๆที่ผมยังเปียกอยู่ไปสระผมมาไปตากฝนหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่ทำให้ผมเนี่ยเปียกชื้นเนี่ยยิ่งคนผมยาวเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการหลายๆอย่างเนี่ยที่ไม่ดีเลยต่อสุขภาพนะฮะก็อย่างที่ว่าก็เลยแนะนำให้ว่าใช้ผ้าขนหนูแห้งๆนะฮะเช็ดถูหลังอาบน้ำเสร็จและหมั่นดูแลหมอนกับที่นอนของตัวเองให้แห้งสนิทอยู่เสมอแล้วก็ว่าทางที่ดีก็ควรสระผมในตอนกลางวันนะฮะเพื่อสุขภาพที่ดีกว่านะฮะผมจะได้แห้งๆไงฮะจะได้โดนแดดแต่ส่วนมากก็อย่างที่ว่าน่ะไม่ว่ากันหรอกอ่ะชีวิตทุกคนตอนเย็นๆหรือว่าก่อนนอนก็อยากสระผมกันทั้งนั้นแหละครับเพราะว่ารู้สึกสบายเย็นแล้วก็หายจากเหนียวเหนอะหนะแล้วก็เป็นการพักผ่อนนะและถ้าหากสระผมตอนเย็นเนี่ยก็อย่างว่านะหรือก่อนนอนเนี่ยควรใช้ผ้าขนหนูแห้งๆเช็ดนะฮะจะทำให้หัวของเราเนี่ยแห้งสะอาดนะแล้วก็สมดุลของอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสบายนะตอนนอนหรือในตลอดวันนะสวัสดีครับ